สวัสดีครับทุกคนวันนี้เชฟอเล็กซานเดอร์จะทำเก้งปลาสวายใส่เห็ดคันตาเรลเห็ดสีเหลืองเห็ดมีอะไรครับมีเห็ดคันตาเรลสีเหลืองเห็ดเหลืองมีปลาสวายมีน้ำปลาร้ามีเครื่องแกงแล้วก็ข้าวตะไคร้กับใบมะกรูดเครื่องแกงมีขมิ้นกระเทียมพริกแห้งพริกสดแล้วก็เกลือวันนี้ไม่มีหัวหอมแดงแล้วก็มีผักชีแล้วก็หนอมกอง yes โอเคน้ำเดือดแล้วครับใส่เครื่องแกงกับข้าวตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปทำอย่างนี้ใส่น้ำปลาร้าลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำมะขามลงไปใส่หนึ่งทัพพีกับครึ่งทัพพีกุ้ยช่ายทานนี่เราจะงี้ครับใส่ครับมันนิดเปรี้ยวครับนี่ใส่ลงไปครึ่งใส่ลงไปนี่ครับต้องคงครับโอ้ดูรอให้เครื่องแกงสุกครับหลังจากนั้นใส่ปลาลงไปปลาสวายโอเคเครื่องแกงสุกแล้วครับดูเห็นพริกออกแล้วแล้วดูครับลืมบอกต้องมีผงชูรสตรงนี้ใส่ครึ่งช้อนชานี่ครับใส่ลงไปสักก็ต้องใส่ปลาสวายปลาสวายอร่อยมากโอเคใส่ตรงนี้ครับครับอย่างนี้แล้วก็รอให้ปลาสวายสุกครับอือหือเห็นครับผมคิดว่าปลาใกล้เสร็จแล้วสุกแล้วครับอือหือใส่เห็ดเหลืองลงไปโอเควันนี้โอเคจะรอให้เห็ดเหลืองกับปลาสุกครับหลังจากนั้นจะใส่ผักชีลงไปแล้วก็เสร็จแล้วครับดูครับคิดว่าเห็ดกับปลาสวายใกล้สุกครับครับโอ้ครับ2ชิ้นให้ผมรู้ไหมแล้วก็ดูเห็ดครับ beautiful
แต่มีแม่ชอบเยอะๆพริก Now it's time for my job ต้องชิมอร่อยแต่แบบเผ็ดมากแต่แบบผมคิดว่าแม่จะชอบมากมากเผ็ดมากก็แม่จะชอบมากโอเคปลากับเผ็ดสุกครับใส่ผักชีลงไปต้องมีผักด้วยอร่อยBe careful. Fine. Okay. ฝีมือผมเสร็จแล้วครับแกงปลาสวายใส่เห็ดเหลืองคันตาเรลครับเห็ดเหลืองคันตาเรลปลาสวายครับแล้วก็ผมคิดว่าแม่จะชอบมากถูกไหมทำอือฮึโอเคฝีมือพร้อมเสร็จแล้วครับอร่อยมากครับอือฮึไปดูครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย